อาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยล่มสลายในปี1924นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ชาวยิวที่กระจัดกระจายกันไปอยู่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเริ่มคิดกันแล้วครับว่าเราจากดินแดนที่เป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของเราเราจากดินแดนที่นบีคนก่อนๆของเราเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้คนพวกนี้นะครับบอกว่ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราควรจะกลับมาสู่ดินแดนที่เป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณเป็นดินแดนที่นบีก่อนหน้าเนี่ยนะครับเคยมาอยู่รวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับก็เริ่มวางแผนกันนะครับว่าเราควรที่จะสร้างอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง